ไอ้ไปนะหมุนเย็ดกับหมูเก่ากับคือไปข้อใหม่นะครับเนาะถ้าไปหมุนเย็ดก่อนก็ได้เพราะว่าหมูเก่ามันเยอะเนาะมันหนักเนาะเราทําหมุนเย็ดเราจะไปหาหมูเก่าเพราะเรามันจะแล้วครับตอนนี้เอากลับไป2ทีมกันหมู1กับหมู4แล้วก็หมู11จะเป็นเวลาเดียวกันแต่ก็เดิมมันเป็นเวลาเดียวกันนะครับแจ้งเลยเป็นตอนหมู6กับหมู8ปลายหมู1ปลาย3หมูเกินจะเป็นเวลาเดียวกันนะครับเนาะปลาย3หมูเกินถึง5โมงยืนว่าหมู12กับหมู5จะเป็นเวลาเดียวกันเขาจะเป็นไป2ชุดละ2คนหมู่บ้านละ2คนที่ยีนะครับเนาะอันนี้คือฝากครับท่านไว้ว่าถูกต้องโมก็มุงเดียวมุงเจ็ดกับมุงเก้าจะเข้าเดียวกันทำน้ำแบบนี้นะครับพูดกันร้อนแล้วก็แข็งวันต่อไปเป็นอีกทำเจ็ดทำแปดทำแปดนี่จะมีความแปลกทำแปดทำเก้านี่จะเป็นความแปลกมันจะลงหลังแต่ปีหน้าจะติดตามด้วยนะครับคือถ้าใครต่อไปมันจะเสียเวลาสิ้นไปน้องทุกอย่างครับทำแปดเกี่ยวข้องกับคนละนะครับน้องก็พอสมัยนั้นคนหลวงนะครับน้องครับผมแม่พี่น้องมันเฮาน้องหลังจากที่เขาไปได้มาประชาคมประมาณ3ปีแล้วครับน้องทีนี้เขาก็ออกมาประชาคมนะครับน้องเขาเลยเรื่องแจ้งตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องคนระเบียบขึ้นมาใหม่เนี่ยบอกไม่ยากนะ3ปีนี่นะเดี๋ยวเรื่องอะไรที่เขาจะแจ้งคือเรื่องวันนี้ครับน้องวันนี้คนที่จะมาประชาคมแต่งกันได้ต้องเป็นคนบ้านเล็กที่เดียวกันเท่านั้นนะครับน้องพ่อแต่ลูกแม่แต่ลูกพอเป็นคนละบ้านเลขที่เดียวกันแต่ถ้าคนละบ้านเลขที่นี้มาได้เพราะเหมือนว่าหนึ่งเล่มเขียวตอนหนึ่งซิดเป็นอันนี้เป็นไม่ได้ขึ้นว่าใครเป็นญาติใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นคือว่าเล่มเขียวขึ้นซิดท่านต้องให้สามซิดของท่านนะครับสำหรับคนที่มาได้มาชาวโคนเราถ้าเป็นอยู่ใกล้ยิ่งกับโคนพ่อมาได้แต่ถ้าเป็นอยู่ต่างเชียงรายเองเนี่ยต้องโคนรับนะครับเอามีแบบกอกขึ้นกอกแข็งนะครับว่าเป็นมาได้มาประชาคมนี่คือเอามีแบบกอกขึ้นต้นจะว่าเขาจะตัดสินไปเลยครับน้องเรื่องที่สองก็คือเรื่องลูกชายของสีไฟเขาแก่ย่างมาปีแล้วแล้วเนาะบางคนแก่ย่างได้ล้มลูกเกิดหลังจากที่เขาย่างมาปีแล้วกับหลายคนเนาะผมก็เลยไปได้ประชาสัมพันธ์กับเรื่องลูกชายเพราะว่าเขาย่างมาตั้งแต่ปีแล้วครับแต่เขาแก่ย่างมีรายชื่อที่ว่าใครที่ไม่ได้ล้มลูกแต่เขาแก่ย่างแย่งที่ขนาดเป็นล้มลูกนี่นะครับน้องวันที่5ตุลาคมนะครับน้อง5ตุลาคม10ตุลาคมเขาก็ทิ้งง่ายๆคือวันที่15ตุลาคมกับวันที่เนาะคือทางแก่ย่างแล้วถ้าท่านไหนที่ทำมาเรียบร้อยของท่านจะประทานทุกแรกเกือบมันจะเสียเวลาที่ประทานนี่ก็คือถ้าเกิดมีการช่วยเหลืออย่างท่านจะได้ยังไงคือลูกชายนี่เป็นยังไงคือต้องเป็นลูกชายที่มีพิการเก็บไว้วันเวลาวันที่วันเวลาวันที่พิการในท่านเป็นเด็กวัยรุ่นเซลล์ที่ของเราเป็นเซลล์ที่เนี่ยของคุณกับไปทายนะเข้าที่เป็นตรงนี้ที่บอกมีของคุณยืนแทนก่อนต้องมีของคุณยืนตัวน้องต้องหันเรายืนแทนตัวเซลฟี่อยู่ก็ได้ต้องบอกว่ากันคะแนนยืนแทนเราอย่างมีการเอ็กไว้ครับน้องอย่างมันต้องถ้าใครมาดูต้องเนี่ยมันเป็นประมาณเลยแล้วผมเป็นจะป้องไปก่อนเนาะมาดูพื้นฐานเลยแล้วครับเพราะว่านี่คือข้อที่สองข้อที่สามสำหรับคนที่จะมาประชาคมในวันนี้นะครับน้องจะคือคนที่มีชื่อมีขึ้นทะเบียนตั้งแต่เขาปลูกงามาถึงวันที่31สิงหามันจะอยู่ชุดแรกนะครับน้องชุดที่2ก็คือคนที่ตกหล่นคนที่มาดูแล้วรายชื่อของเราไม่ได้ขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนมันจะมีชื่ออยู่นี่ถ้าหลังจากนั้นไปท่านจะมีชื่อท่านจะมีชื่อเห็นเตือมันก็คือเขาจะส่งมาถึงตามกฎหลวงเนาะตอนนั้นนะซึ่งประกาศจะผู้นักพิธีการหรือว่ารายชื่ออาจจะออกมาหรือว่าทันวาครับแต่ถามว่าถ้าเป็นช่วยเหลือเนี่ยท่านจะได้ทันทีของผมไปได้เนาะถ้าคนไหนที่มันมี ATM เนี่ยไปรออยู่เขาก็สองวันขับสิ่งที่เขาป้าอ่ะสำหรับคนที่แบบเคยมาตรวจสอบชุดอย่างนี้เลยนะไปรออยู่เขาก็สองเบอร์เขาตอนไปไปสามโมงเดี๋ยวไปถึงแม่เข้าเตือนเขาก็สองบอกว่ามันมีเงินมาเข้าหล่นมาหาเกษตรไปบอกว่าโอ้ท่านมันได้ขึ้นเนี่ยมันได้เช็คครับเนี่ยขนาดเขามาประชาคมแล้วนะบางคนนะขนาดเขามาประชาคมแล้วนะคนก็ยังหมองมาเถื่อนน้องลูกเนี่ยกระใสเรียบร้อยนะครับน้องแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องที่ถ้าเขาเหมือนได้ยากจริงอ่ะก็ขอให้ยกเลิกนะครับน้องปีแล้วป้า2-3เจ้าเนี่ยก็คือว่าเจ้าหน้าที่รับตาข้างเนาะเพราะว่าคนเซ็นรับรองมาตั้งแต่สมัยพ่อกำนันสายดินหรอกเอามาอ่านชื่ออันนี้ยกประยานไหมครับที่เก่าที่เก่าเนี่ยพ่อกำนันสายดินยกเซ็นยกเลิกมาเซ็นรับรองมาอย่างสมัยนั้นการตรวจสอบเนี่ยมันยากเนาะเอามาพอเพื่อบอกกับนั้นสายดินเป็นคนเซ็นรับรองนี่แต่ไปเอาตีเนี่ยพุ่งมาขึ้น
เอาแต่ที่ข้างฟื้นฟอนี่ฮะแต่เชฟมันจะยาวมากบอกของนั้นมันพอเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยค่าเกษียณมันเป็น10ปีเอาค่าพุ่งอย่างเกษียณเนี่ยยิ่งขวางไอ้นี่ก็เองยุ่งมันโดนนั้นหรอเขาแต่ได้ถือว่าเขาละต่างแต่ข้างนะครับแต่เขาก็ห้องแม่คือยกเลิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันโวยเนาะทางขึ้นปุ๊บเอาขี่ชนโนทันไปปั๊บมันจะขึ้นเลยนะครับบัตรแปลงอยู่จะไหนห่างเลยนะขีดเส้นเรียบร้อยนะกว่ามีก็ไม่มีซะอย่างเสียงห้องเอาออกกันเนี่ยมันห่างครับเดี๋ยวนี้มันห่างเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหน้าเป็นมวลคือโคติมีนาทั้งเทพเนาะที่คีบูก็ปรุงความสั่นละเขาถือว่าเขาอยู่ยังมาข้ามฟังถนนเตี้ยเกือบข้ามแล้วขาดเกี่ยวแล้วระหว่างฝ่ายโต๊ะกับมันออกเนี่ยนะอันนี้ก็คือตีเขาเป็นมวลก็คือตีสวนสมมติมันตีอยู่ห้าไร่มีตีสวนสองไร่มีตีนาสามไร่แต่มาขึ้นหมวกห้าไร่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวสอบกลางอาจจะโดนห้องเงินคืนตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปีเขามีการคืนเหลือนะครับเนาะอันนี้คือว่ายากมันบุกเนี่ยเอาขี้ข้าอะไรดีถามว่าเขายากกว่าเขายากแต่มันถามว่ามีลูกหลอดกว่ามันมีนะครับเนาะอย่างมงคลไปทายลูกอ่ะเขาสามารถเอาพิกัดไปเช็คได้นะว่าห่างไปยืนอยู่ข้างถนนก็ยังบางคนหันหน้าไปตามมันตกหลุมหันหน้าไปตามมันออกหลุมนึงนะครับน้องแล้วก็พัดตะเวนอยู่ฮะถ้าเอาเช็คแต่สมมติว่าเอาเช็คเอาเจ้าขาดพอขาดอย่างนั้นนะมันเป็นเออก็ไม่เป็นทีเดียวกันถ้านี่เป็นบ้านหันหัวตั้งหลังเป็นทีเดียวกันเอาพิการมาเช็คถ้ามันล้มทีเดียวกันทำกันอย่างประพันธ์เดี๋ยวเอาไปจากมันเรื่องทางทางถึงแม่แปลงนั่นจะรูแต่สามแปลงมันมารูเขาเกิดเรื่องทางเดียวเพราะว่ามันจะต้องไปพร้อมเดียวกันนะครับน้องอันนี้คือเรื่องที่สามนะครับน้องเรื่องที่สี่กำลังจากเอเขามาได้มาประชาคมประมาณ2-3ปีอันนี้เป็นมีกฎระเบียบใหม่มาข้อหนึ่งก็คือ1ผัวเมียห้ามขึ้นเป็นผู้ยุคเนี่ยเล่นเดียวเนาะผัวเมียเนาะผัวกับเมียนะครับผัวเมียแบบที่หนึ่งก็คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่เป็นบ่าวน้อยสาวน้อยมีลูกมีหลานมีเหลนด้วยกันแล้วแต่พอดีมีตีน้ำนะแต่มันเกิดส่วนมากรัฐบาลคนไม่ได้จับการนะครับว่าขึ้นแต่ไหนแต่ส่วนมากเป็นเฉยๆประมาณเท่าไหร่เขาเกิดเศร้าอะไรนะคือผัวง่ายเรื่องเมียง่ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านลูกบ้านพ่อมีเงินไงสมัครจะเป็นคนมีเงินพัชยีนะก็จะมาขึ้นทะเบียนนะครับมาขึ้นทะเบียนพัชยีนี่มันได้คนถึงกว่าคิดทันโซเจตนาที่คิดอย่างนั้นคนมีระเบียบเนาะเริ่มแรกมันก็มาจากตั้งขากันและขากันสั่งที่คนมีมานั่งเนาะผัวเมียเกิดแย่กันที่ยากคนถือว่าทำมาหากินด้วยกันเนี่ยเขาเปรียบคนที่คนมีน้าน้อยไงนะครับเนาะคนขึ้นยุคอันนี้คืออันนี้ความขันจะคิดข้าวหู้เนี่ยนะข้าวหู้ข้าวหู้เขาจะห้องมาเลยนะครับเนาะไอ้ตีแบบหนึ่งคือพอห้างก็แม่ห้างเนาะมันงอกเนาะมาปั๊บกันถ้าเปิดหู้เปิดหู้มันเกิดขึ้นยกเลิกเหมือนกันนะครับเนาะแต่ตีพามาเขาถือว่าเขาจะถือว่าเขาหลับตาข้างเดียวปีนี้ข้าวหู้นะขันต้องมายุบนะครับขันต้องมายุบนะแต่เขาก็หู้เพราะสมควรนะเดี๋ยวถ้ามีใครกระซิบเอาเขาไปห้องมากับคนเนาะถ้าท่านนั้นดันทุลังเอาไว้นะถ้าเกิดบ้านไม่รู้ท่านอาจจะได้คืนเงินนะท่านอาจจะได้เลยนะสมมติเราหลวงพ่อสันนี่เนาะหลวงพ่อสันแหงแป้งเมียแหงแป้งเนี่ยหลวงพ่อสันอาจจะได้อยู่แต่เมียแป้งเมียพื้นที่ของเมียนะอาจจะได้อาจจะถูกยกเลยไปโดยปริยายก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบลักษณะเป็นว่าอันนี้เป็นความแม้กันทั้งด้านพื้นที่ในหรือที่ที่ในสังคมรับรู้พื้นที่ในก็คือพอห้างแม่ห้างของบ้านกันพื้นที่ในก็คือพอแม้ที่กินอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้อยจนทะเบียนสมรสกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือหมายยกเลิกเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาวันนี้นะครับเนาะคนที่จะมาเนี่ยถ้าใครมีไลฟ์คือหรือว่ามีอย่างเนี้ยเนาะเขาจะตอบคำถามกษัตริย์ก็ตรงเลยท่านหมู่ท่านหมู่จีบัญญัติถูกต้องเนี่ยเดินออกไปมดเซ็นจื่อออกไปมดก่อนเขาถึงจะตอบคำถามนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเพื่อเวลาท่านหนึ่งเดือนหรอกกับแบบที่ประกาศตรงนี้นะครับเนาะคือท่านมีข้อสงสัยในเรื่องถามเขาแต่วันนี้เขาจะวางเรื่องถามนะแต่ขอให้หมู่จีบัญญัติถูกต้องนะขอไปก่อนเรียบร้อยก่อนท่านถึงจะเข้ามาถามได้นะครับเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เขาจะยากวันนี้นะครับเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไปเจอโมหนึ่งเนาะหมู่บ้านหนึ่งบรรลุนั่นเปิดมาเคยมาดูเลยแล้วเปิดนั่งรออยู่2ชั่วโมงถามไปเอ็นดูก็เอ็นดูแต่เปิดมาดูเนาะแล้วเปิดกระบอกว่าเปิดมามีชื่อต่อเสียเขาขาดชื่อไม่เรียบร้อยเปิดกระบอกว่ามีชื่อเปิดกระบอกเขาบอกมาดูแล้วก็บอกมาดูอันปอล้อก่อนเนาะล้อจนเขาก็เปิดเซ็นชื่อเรียบร้อยพอเข้ากันมาเช็คหนึ่งว่าบ้านนี้อย่างมีชื่อเขาเข้าไปดูเปิดมาได้ขึ้นทะเบียนสักแปลงนะครับเนาะ
พิ่นว่าเพิ่นขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นคือแล้วพี่น้องนั้นคือน้องไหนพูดเนาะอาจจะเป็นหลักเพิ่นสมัครเนาะเข้าใจอยู่ว่าเกษตรกรเฮาว่าสมัครอยู่60นะครับเนาะ60 70มันประทางเทคโนโลยีเฮาก็เข้าใจอยู่แต่เฮาจะปฏิเสธก็บ่ได้เพราะว่าโลกมันหมุนไปแล้วครับโลกมันหมุนไปแล้วนวัตกรรมมันหมุนไปว่าเฮาจะยอดพี่ม้าเฮาอย่างมาเก่าเหมือนเดิมอย่างสมัยเก่ามาขี้ตีนี่เป็นของเฮาขี้นี่เป็นของเฮาสมัยผ่านนอกปานไหนมันใจมาคําเดียวนี้เขานั่งอยู่กับของนะเขาเช็คปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมู่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือที่เขาจะมาประชาคมในวันนี้นะครับเนาะถ้าใครมาแต้นหัวก็คือจะใส่ชื่อของเก่านะครับเวลาเซ็นชื่อนะครับเนาะเวลาเซ็นชื่อเขาจะห้อมมาเราจะใช้เวลานั่งกับชั่วโมงเนาะทีนี้เวลานี้นะครับเนาะถ้าใครมีอย่างก่อนอันนี้คือสอบถามใครเนาะคือเวลา1นาทีทองนี้อยากจะสอบถามเขาครับเพื่อเขาจะไปไวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผ่านไปกินข้าวไปบ้านหมูกับหมูแปรงานนักร้องหมูฮกนี่กับแปรนักแปรอย่างวันมาเอาไปหมูเจ็ดบ้านเรามา500กับแปรงเกือบ600วันนั้นเอาไปบ้านหมู11บ้านเรามามันเกือบ700แปรงอ่ะเอาไปนะครับเหลือนี่หมดคนเลยหน้านี้อยากจะสอบถามครับปัญหาเยอะนะแต่ถ้าใครดีว่าตกหล่นแล้วผมจะว่ามีโอกาสขึ้นนะครับคือทางขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่3เข้า30กันยานี่เลยถ้าเป็นแบงค์เก่าคือขึ้นตามโทรศัพท์ได้เลยนะครับเนาะเวลาราคาค่าโทรโทรศัพท์ขึ้นเนี่ยแบบความเสื่อมของท่านนั่นนี่คือขึ้นตามโทรศัพท์เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจัดสูตรตรงนั้นเวลาเขาจะขึ้นโทรศัพท์นะผมฝากโทรศัพท์ใครเป็นไปหนุนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับคือแนะนำคนเท่าๆน้อยเนาะเพื่อไปที่ติดตามผลนะครับเนาะไปหน้าแรกโทรศัพท์ฝากพวกนั้นแล้วกับติดตามผลเนาะแล้วกับมาโพสต์กันที่ว่าผลการปรับปรุงเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่าแฟนเด็กเช็คโนทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสองใบหนึ่งงานปลูกเมื่อแจ้งปลูกเมื่อวันนั้นแจ้งเจ็บเกี่ยวเมื่อมีหกมันถึงอย่างหกเลยแจ้งปลูกเมื่อ15กรกฎาคมหกเจ็บเกี่ยวเมื่อสาวพฤศจิกาหกเนาะแล้วกับตั้งลุ่มตั้งข้างขวามือมันจะมีลุ่มลิ้นสอลุ่มทางขยะนะครับเนาะแล้วก็ลุ่มรูปของอ้อมนิสานรูปหักขยะแล้วก็รูปดินสองเนาะอันนี้ก็คือรูปเล่ามาจะเขียนทั้งรูปมารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอันนี้เสนอมาผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วหน้าแรงกันท่านก็ไปตีภาพถ่ายแปลงเนาะแล้วก็ทั้งขวามือมันจะเห็นกับว่าอันนี้กล้องถ่ายรูปในชนโนของท่านท่านก็กดตีกล้องถ่ายรูปท่านแล้วมันก็มีท่านบอกว่าภาพถ่ายแปลงท่านก็กดกับติดภาพถ่ายแปลงแล้วมันก็จะขึ้นมาทั้งรูปกับว่าภาพถ่ายกับแกลเลอรี่ท่านก็ไปกดที่แกลเลอรี่แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นวงกลมอยู่ทางซ้ายมือแล้วมีคีย์เขียวๆที่เก่าอยู่ทางซ้ายมือทั้งหมดแล้วมีตัวสื่อ3แถวอยู่ทางขวามือแล้วท่านก็กดส่งภาพกับมาทางขวามืออยู่ตรงกลางนั่นน่ะเดี๋ยวสกาวมันก็อยู่หมุนจิ้วๆแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่ตรงบนขึ้นไปอยู่ตรงบนไอ้วงกลมของเขาน่ะแล้วมันก็จะมีภาพถ่ายแปลงกับลบภาพอันนี้คือแสดงว่าสำเร็จละถ้าลบของลบเข้าได้ส่งไหมอันนี้อู้คือฟังนี่มือจึ๊กเหมือนกับอันนี้เวลาลองมองไว้รุ่นที่ฟังนี่อาจจะอู้ฟังเดี๋ยวท่านอันนี้คืออู้คือว่าคนหนุ่มๆที่ดีที่ง่ายที่ได้อย่างคนหลงอย่างเงี้ยเหมือนง่ายที่ได้เขาจัดอันนี้คืออันนี้อู้ถึงไหมมันอู้ถึงง่ายคำเดียวว่าปั๊บก็ปั๊บได้ประมาณนาทีเนาะถ้าคนจริงง่ายจังเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วเทคโนโลยีมันไปด้วยเขาเอาไปเซฟมันได้นะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเลยนะครับเนาะเขาจะเริ่มเลยก็คือเดี๋ยวผมจะอ่านบางคนก็สงสัยว่าเกษตรแม้แต่ยังเก่าเนี่ยยากอย่างก็ไม่ยากมาอ่านชื่ออ่านจำนวนไร่จำนวนงานวันปลูกวันเก็บเกี่ยวเนี่ยเนาะยกเขาต่อยน้อยเนาะยกระยะยังปีที่แล้วแบบนี้การเกษตรการเก็บเกี่ยวการพ่อปลูก500การเก็บเกี่ยว500เป็น 1,000 แล้วก็มีการประกาศราคาพวกการประกาศราคาอยู่ที่15,000เข้าหนักพอขอ1505เข้าเจ้าไม่อยู่ที่15,000เข้านึงมีก็ของพบก็ขอซิปในอยู่ที่14,000โอกาสประกาศราคาแต่บ้านเขาเกษตรกรเขารักจะห้องมาส่วนต่างนะครับส่วนต่างนี่มาจากไหนครับผมผู้น้อยเพราะว่าผมคนงงไม่ทันส่วนต่างนี่สมมติว่ารัฐบาลประกาศที่อยู่ที่15,000ต่อตันนะครับเนาะต่อตัน15,000ต่อตันนะแล้วแต่ราคาการก่อนนั่นน่ะมันอยู่ที่14,000หน้าโกง14,000หรือว่า16,000กันเปิ้นก็ยังมาพอว่าช่วงระยะเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ความเก็บเกี่ยวของเขาว่ามันอยู่ช่วงไหนก็เพิ่นจะประกาศนะเป็นประมาณ10กว่าช่วงกับประมาณ15วันเดือนสมมุติเราเพิ่นประกาศตั้งแต่1ตุลาคมวันที่15ตุลาคม16ตุลาคมถึง31ตุลาคม
11พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน15พฤศจิกายน16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนยกตัวอย่างสมมุติพอกับนั้นสายดิงปุ๊บเข้าก็ออกเข้า105ของนี่105พอสายพอกับนั้นสายดิงแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้เมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับเนาะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับแล้วต่อหน้าโครงการประกันราคาเป็นอยู่ที่15,000แล้วคนที่เฮาฝั่ง15แล้วเฮาส่วนต่างกันจากไหนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สมมุติเรา15ราคาการก่อนนั่นนะระหว่างวันที่15 16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนบอกกันนั้นสายดิงไอ้แจ้งเก็บเกี่ยวไว้เมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับเนาะไอ้แล้วเปิดการประกันไว้ที่15,000แต่ราคาของนั่นนะราคาการก่อนนั่นนะราคาการมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกับสมาคมปกครองปกครองสีแห่งประเทศไทยมันอยู่44,000ก็คือจะได้ส่วนต่างอยู่4กิโลละ1บาทต่อกิโลละ1บาทก็คืออันนี้ตันนึงเป็นประกาศ15บอกตันนึงมี 1,000 กิโลเขาได้14,000ก็คือเขาจะได้ส่วนต่างเป็น1บาท1,000บาทนะเนาะ1,000บาทเขาจะได้1,000บาทเพราะฉะนั้นสายดินมีแม้อยู่2ไร่2ไร่ผลผลิตเป็นจะคิดผลผลิตเฉลี่ยต่อประเทศ105เนี่ยผมผลิตเฉลี่ยต่อประเทศถ้าผมจับมาคิดเป็นคือประมาณ400 435กิโลต่อไร่ทั่วประเทศนะมันจะว่าไปขายดีแค่นมนะมันจะดีแค่นมนะผลผลิตเฉลี่ยดีแค่นมนี่ปัจจัยนี่คือความเพียรเพราะงั้นสายดิงก็คือจะได้2ไร่ก็คือ435ก็คือจะได้850บาท850บาทเพราะว่าทํา2ไร่ได้ส่วนต่างอยู่850บาทแต่ถ้าเผอิญปลวกคุ้มสั่งไปแจ้งเก็บเกี่ยววันที่2ธันวาแต่2ธันวาถึง15ธันวาราคากลับอยู่ที่16,000ปลงคมสั่งได้สักบาทเพราะฉะนั้นอยู่ที่กิฟต์เกี่ยวใครได้แบบไม่ได้อยู่ที่จีอีเนาะเพราะว่าจะว่าไปถามเยอะนะครับเนาะอันนี้อูคือข่าวขาดนะครับเนาะหรือว่าเข้าใจเบื้องต้นนะครับเนาะอาจจะเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างก็ได้ขนาดคนอูก็ยังงงเลยนะครับเนาะครับนะครับเจริญนะครับเนาะ11โมงแล้วต่อไปเดี๋ยวถ้าผมขาดชื่ออะไรก็ยกมือนะครับเดินยกมือนะครับเนาะ